ายเงียบไร้ข่าวนักร้องเพลงดังในตำนานเสียชีวิตหลายปีแฟนเพลงถึงรู้พูดถึงเพลงลูกทุ่งหนึ่งเพลงประทับใจที่คอเพลงต้องนับรวมไว้ในใจก็คือเพลงที่มีคนเอาไปเล่นมุกตลกว่าฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันลูกทุ่งเพลงนี้แต่งโดยครูลบบุรีรัตน์หรือครูวิเชียรคำเจริญศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับหลายคนรู้จักเพลงนี้จากการนำมาร้องใหม่โดยไทยธนาวุฒิแต่นักร้องต้นฉบับที่ขับร้องเพลงนี้ก่อนใครก็คือนักร้องยุคก่อนที่มีชื่อว่าบัญชาเมืองชนอย่างไรก็ตามนักร้องที่ทำให้เพลงนี้เป็นที่รู้จักทั่วประเทศรวมทั้งสร้างชื่อให้เขาเป็นหนึ่งในนักร้องที่ชื่อยังติดอยู่ในใจแฟนเพลงก็คือหมอฤทธิ์เต็มหรือมาโนชฤทธิ์เต็มซึ่งเมื่อช่วงปี2532เป็นต้นมาเพลงฆ่ามันลูกทุ่งขับร้องโดยหมอฤทธิ์เต็มถือได้ว่าแทงทะลุหูไปอยู่ในใจคอเพลงและยังเป็นที่จดจำรำลึกมาจนถึงทุกวันนี้แม้ว่านักร้องท่านนี้ได้จากไปกว่า20ปีแล้วถึงจะมีเพลงดังระดับประเทศแต่เรื่องน่าเศร้าอย่างหนึ่งก็คือการจากไปของหมอฤทธิ์เต็มนั้นแทบไม่เป็นข่าวไม่เป็นที่รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเขาที่เผยแพร่ทั่วไปแม้แต่วันเกิดก็ไม่มีระบุวันที่เสียชีวิตก็ไม่มีในฐานข้อมูลสาเหตุการตายก็ลงคลาดเคลื่อนว่าเขาเป็นมะเร็งจากการที่ทีมงานสอบถามคนใกล้ชิดนักร้องในตำนานท่านนี้รวมทั้งสืบค้นจากบทสัมภาษณ์ต่างๆในนิตยสารเก่าๆจึงได้ข้อมูลที่ถูกต้องมาดังนี้มอริเต็มมีชื่อจริงว่ามาโนชริเต็มที่บ้านเขาเรียกเขาว่ามาโนชหรือโนชเฉยๆเขาเกิดเมื่อวันที่27กรกฎาคมปี2505เป็นชาวจังหวัดอุทัยธานีโดยกำเนิดมาโนชเกิดมาเพื่อเป็นนักสู้โดยแท้ชีวิตเขาแสนลำบากมาตั้งแต่เด็กเพราะครอบครัวยากจนมีหนำซ้ำพอเขาอายุได้12ปีบิดาก็เสียชีวิตส่งผลให้มาโนชต้องแบกรับหน้าที่ดูแลเลี้ยงดูตัวเองและทำงานช่วยผ่อนแรงแม่ดูแลน้องสาวมาตลอดชีวิตของเขาจึงผ่านงานนานาสารพัดชนิดเรียกว่าทำงานปากกัดตีนถีบเพื่อหาเงินมาจุนเจือเกื้อหนุนครอบครัวและเลี้ยงตัวเองให้มีเงินซื้อข้าวกินขอให้เป็นงานสุจริตไม่ลักขโมยคดโกงใครเขาไม่เคยเกี่ยงและลุยมาอย่างโชคโชนเช่นถีบสามล้อรับจ้างแบกปูนก่อสร้างโบกตึกเสิร์ฟอาหารจนยกระดับมาร้องเพลงเล่นดนตรีตามงานบวชงานแต่งแต่รายได้ของเขาก็ยังลุ่มลุ่มดอนดอนและยังลำบากอยู่เพราะเขาได้ค่าเหนื่อยในการร้องเพลง100บาทต่องาน1เดือนจะมีงานแค่ 1-2 งานเต็มที่มากสุดก็แค่ 4-5 งานรายได้หลักร้อยต่อเดือนจึงไม่พอใช้นักแต่อาศัยใจรักด้านดนตรีและเสียงเพลงเขาจึงอยู่กับงานนี้ได้นานกว่างานอื่นตอนอยู่ในรั้วโรงเรียนเขาเล่นดนตรีไทยได้หลายชิ้นเช่นเป่าคลุยตีกลองแขกและเป็นมือฉิงของโรงเรียนแม้โตมาใบหน้าเขาอาจค่อนไปทางดุหรือห้าวนิดๆแต่เขาเผยว่าภายในเขาเป็นคนอ่อนไหวง่ายชอบความนุ่มนวลตอนเรียนเคยเลือกเรียนวิชารำไทยมาแล้วอย่างไรก็ดีงานที่หินที่สุดทรหดที่สุดที่เขาเคยทำเพื่อแลกเป็นรายได้มายาไส้กว่าจะได้ชื่อว่าเป็นนักร้องออกเทปงานนั้นก็คือชกมวยเขาเอาความเจ็บปวดของร่างกายแลกเงินเลี้ยงตัวเคยชกมวยไทย20กว่าครั้งมวยสากล5ครั้งส่วนใหญ่เป็นการชกบนเวทีมวยชั่วคราวตามงานวัดต่างๆไม่ใช่เวทีมวยระดับประเทศเขาสู้ชีวิตจนเรียนจบการศึกษาชั้นม.ศ.3จากนั้นก็สมัครเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานทันทีเขาเป็นทหารพรานอยู่หลายปีเคยมีประสบการณ์ถูกส่งไปทำงานปราบผอ.กค.จับฝิ่นและไม้เถื่อนอยู่แถวจังหวัดตากเชียงรายกำแพงเพชรเป็นต้นมาโนชเริ่มสนใจงานดนตรีจริงจังตอนอายุประมาณ15ปีเพราะเขาเห็นคนอื่นเล่นน่าสนุกก็เลยหัดเล่นตั้งแต่นั้นมาจนได้เล่นกับแตรวงว่ากันว่าแรกเริ่มเดิมทีเขาชอบร้องเพลงของสุชาติเทียนทองรุ่งเพชรแหลมสิงห์ระพินภูไทยแต่พอเริ่มเป็นวัยรุ่นก็หันมาสนใจเพลงสตริงโดยเริ่มจากเพลงของวงชาตรีพร้อมกับหัดเล่นกีตาร์สำหรับเพลงเพื่อชีวิตซึ่งเป็นแนวเพลงที่เขาเอาเพลงมาร้องในช่วงก่อนจะเข้าวงการนั้นเขาเริ่มสนใจเพลงแนวนี้ตอนเป็นทหารพรานหลังจากที่ได้ฟังเพลงชุดลุงขี้เมาเพราะตอนอยู่ในป่ารู้สึกเหงาจัดมีเพื่อนทหารพรานหลายคนก็ชอบเพลงคาราบาวเช่นกันก็เลยจับกลุ่มกันเล่นดนตรีแก้เหงาซึ่งในช่วงนั้นเขาก็เลยใช้เพลงของแอดคาราบาวเป็นต้นแบบและเมื่อเห็นว่าเสียงของตัวเองคล้ายแอดคาราบาวก็ทำให้เขายิ่งชอบวงนี้มากยิ่งขึ้นไปอีกก็เลยหัดร้องเรื่อยมาระหว่างนั้นเขาก็เริ่มหัดแต่งเพลงด้วย
หลังจากที่ออกจากทหารพรานก่อนที่จะเข้าสู่วงการเขาได้ตั้งวงดนตรีเล็กๆกับเพื่อนรวมทั้งหมด7คนชื่อวงดอกฟินเพื่อรับจ้างตามงานบวชงานแต่งที่บ้านเกิดหนุ่มมาโนชฤทธิ์เต็มชื่นชอบแอดคาราบาวมากเป็นพิเศษเพลงส่วนมากที่เขาเอามาร้องจึงเป็นแนวเพลงเพื่อชีวิตและสร้างสรรค์สังคมจุดพลิกเปลี่ยนจากนักร้องธรรมดาทั่วไปกลายมาเป็นนักร้องออกเทปเขาให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อปี2530เพื่อนชื่อสมชายมันเรียนกับสุชีพแก้วประเสริฐขยันขยอและกำชับให้เขาลงสมัครประกวดร้องเพลงในรายการคอนเสิร์ตคอนเทสต์รายการประกวดร้องเพลงแนววัยรุ่นชื่อดังของค่าย JSL และเขาก็สามารถคว้าแชมป์ได้รับรางวัลชนะเลิศถึง3รอบกลายเป็นบิ๊กแชมป์จนชนะเลิศในรอบแชมป์ออฟเดอะแชมป์ด้วยเพลงพระเจ้าตากของคาราบาวโดยในวันนั้นเขาแต่งตัวด้วยชุดของพระเจ้าตากและร้องได้เหมือนกับแอดคาราบาวอย่างมากทำให้เป็นที่ประทับใจของกรรมการจากรายการนี้ทำให้ค่ายคีตาเรคคอร์ดค่ายเพลงน้องใหม่มาแรงในยุคนั้นได้เห็นความสามารถของเขาและทาบทามให้หนุ่มมาโนชเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัดอย่างไรก็ตามแม้จะได้รับการทาบทามแล้วแต่เขาก็ยังไม่ได้มีผลงานเพลงออกมาในทันทีเพราะกระบวนการทำเพลงมีหลายขั้นตอนจุดนี้มาโนชฤทธิ์เต็มยอมรับว่าเขาเริ่มท้อแท้ขึ้นมาแต่ก็ยังไม่หมดหวังเพราะทางบริษัทก็ไม่ได้เงียบไปเสียทีเดียวยังเรียกตัวมาคุยถามสารทุกข์สุขดิบอยู่บ้างแต่การคาราคาซังอยู่เช่นนี้ก็คือได้รับการทาบทามแต่ยังไม่ได้ออกเพลงก็ทำให้เขาหันไปทำงานอื่นไม่ได้เพราะต้องรอบริษัทเรียกตัวทำให้เขาต้องใช้เงินเก่าไปเรื่อยๆเขาเผยว่าหลังได้แชมป์ก็ยังไม่มีรายได้อะไรเลยคืนอยู่กรุงเทพก็แย่เพราะค่าใช้จ่ายสูงก็เลยกลับไปอยู่บ้านอุทัยธานีพักหนึ่งรอการติดต่อจากค่ายคีตาช่วงไหนค่ายเพลงมีธุระมีการพูดคุยเขาก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพช่วงนี้เขาจึงไปมาระหว่างอุทัยธานีและกรุงเทพแต่งานเพลงก็ยังไม่ได้ออกกว่าขั้นตอนการปรึกษาหารือเรื่องทำเพลงการวางคอนเซปต์การเข้าห้องอัดบันทึกเสียงจะลงตัวก็กินเวลาผ่านไปราวๆ2ปีความล่าช้าส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากเขาเป็นนักร้องใหม่แถมยังไม่ได้ขายหน้าตาเน้นขายเสียงทางค่ายจึงต้องดูลาดเหลาพิธีพิถันเฟ้นหาเพลงให้แม่นยำในที่สุดปี2532มาโนชฤทธิ์เต็มก็กลายเป็นศิลปินที่มีชื่อว่าหมอฤทธิ์เต็มและมีผลงานอัลบั้มแรกชื่อชุดว่าดูช้างชนกันเพลงที่โดดเด่นมากก็คือเพลงข้ามันลูกทุ่งโดยภาพลักษณ์ของหมอฤทธิ์เต็มจะเป็นศิลปินที่นุ่งกางเกงยีนเสื้อยืดมีผ้าโพกหัวซึ่งยุคนั้นถือได้ว่าเขาเป็นนักร้องคนแรกๆในเมืองไทยที่ใช้ผ้าโพกหัวโดดเด่นจนเป็นเอกลักษณ์มอริเต็มมีงานเปิดตัวเปิดอัลบั้มใหม่ที่ลานจอดรถห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวในปี2532ปรากฏว่าเพลงของเขาถูกใจแฟนเพลงในทันทีเพลงข้ามันลูกทุ่งสามารถแทรกซึมเข้าไปอยู่ในใจของแฟนเพลงโดยเพลงในอัลบั้มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนชนบทชีวิตที่ถูกเอาเปรียบผ่านการสร้างสรรค์การแต่งเพลงโดยครูวิเชียรคำเจริญหรือครูรบบุรีรัตน์และเดชาอินทาภิรัตน์เพลงข้ามันลูกทุ่งจากอัลบั้มแรกสุดของหมอฤทธิ์เต็มกลายเป็นเพลงดังอมตะมาจนทุกวันนี้ครูรบบุรีรัตน์ผู้แต่งเคยเผยว่านักร้องคนนี้ร้องเพลงดีแต่น่าเสียดายที่หลุดไม่พ้นเสียงและภาพของแอดคาราบาวสำหรับเรื่องนี้มอริสเต็มกล่าวว่าเขาไม่มีเจตนาจะลอกเลียนแบบแต่เผอิญเสียงของเขาไปคล้ายพี่แอดและชื่นชอบเพลงแนวนี้จึงเดินตามแบบจนเป็นธรรมชาติไปแล้วขอย้ำว่าผมไม่ได้เลียนแบบแต่ขอเดินตามแบบหลังจากเพลงข้ามันลูกทุ่งสร้างความเกลียวกราวในพศนั้นต่อมามอริสเต็มก็มีผลงานชุดอื่นๆเช่นชุดมอม้วนหางชุดรวมเพลงชื่อชุดกลิ่นไอทุ่ง1 2และชุด2แรงแต่ผลงานก็ไม่ค่อยเปรี้ยงปร่างมากนักแล้วชื่อของเขาก็ค่อยๆเงียบหายไปจากวงการหลายปีต่อมามีเพียงข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่บอกว่าเขาได้เสียชีวิตในวัยยังหนุ่มเมื่อหลายปีก่อนด้วยโรคมะเร็งบางคนก็บอกว่าทราบข่าวว่าเขาเสียชีวิตจากคอลัมน์ซุบซิบในหนังสือพิมพ์หน้าบันเทิงวันที่เขาเสียมีเพื่อนรักคนเดียวที่ได้ดูใจคือคุณวีระบำรุงศรีนี่คือข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ทราบเท็จจริงเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามจากการสอบถามผู้ใกล้ชิดศิลปินท่านนี้เราได้ข้อมูลมาว่ามอริสเต็มเสียชีวิตราวๆ20กว่าปีก่อนคือวันที่2มิถุนายนปี2543จากสาเหตุคือโรควัณโรคลงปอดเขาจากไปในวัยเพียง38ปีเท่านั้นแม้การจากไปของเขาจะค่อนข้างเงียบแต่บทเพลงข้ามันลูกทุ่งและชื่อมอริสเต็มจะยังดังก้องอยู่ในใจแฟนเพลงตราบนานเท่านั้น